โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างฟอร์ม c a t e g o r y management และก็ทำการออกแบบฟอร์มกันนะครับอันดับแรกนะเราจะทำการทบทวนนิดหนึ่งว่านะครับในเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นในส่วนของฟอร์ม product management แล้วนะครับอาจารย์สตาร์ทโปรเจกต์น,นิดนึงนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ล็อกอินเนาะแล้วก็ในส่วนที่เราจัดการก็คือตรงนี้ Product Management เสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับในเลคเชอร์นี้เราจะมาต่อในส่วนนี้นะครับในตัวจัดการหมวดหมู่ตรงนี้ c คตตากรีเห็นไหมครับซึ่งเรายังไม่มีฟอร์มที่ใช้สําหรับการจัดการนะครับการจัดการก็เหมือนกับฟอร์มโปรดักตเลยเนาะก็คือจะมีการน,นี้เพิ่มลบแก้ไขแล้วก็ s ซิ r c ชอะไรต่างๆนะอันนี้นะคือถ้าเรามีพื้นฐานจาก Product Management Form แล้วเนี่ยในในฟอร์มแคตตากรีตัวนี้ก็จะง่ายเลยเนาะอ่ะโอเคอาจารย์ก็จะมาสอน นะการสร้างฟอร์ม c a t ต g o ก y รี n ม g เ m จเมแล้วก็สั่งให้เปิดจากเมนูไฟล์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเมนูกันแถวแถวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานนะครับอโอเคอาจารย์จะปิดโปรแกรมไปก่อนนะโอเคเมื่อเราเปิด Visual Studio Project ขึ้นมาแล้วนะก็จะสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมาเลยนะครับในกรณีที่ถ้าเรายังไม่ได้สร้างนะเนี่ยไปที่หน้าต่าง s o l u t i o n Explorer w i n d น w นะครับอตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีนอกมีแค่ฟอร์ม Product Management ตรงนี้ ก็สร้างมาใหม่เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็แอดเลยนะครับผมแอด new item นะครับก็จะเป็นฟอร์มนะครับอ่าฟอร์มวินโดว์ฟอร์มตัวนี้หรือนะครับบางท่านอาจจะไม่สะดวกการแอด new item แบบนี้อ่าอาจารย์จะกด cancel ไปก่อนเนาะก็อาจจะคลิกขวาแอดเนี่ยจะมีตรงนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือลัดแล้วนะไม่ต้องเข้าไปที่ add new item แล้ว อคลิกตัวนี้เลยฟอร์มวิดีโอฟอร์ม,รมง่ายดีปึ๊บอ่าก็จะแบบนี้เราตั้งชื่อได้เลยอาจารย์ตั้งชื่อว่า category management นะเราอาจจะมีคำว่าฟอร์มตามหลังก็ได้เนาะนำทุกคนจะเป็น cs อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมนะอาจารย์ตั้งชื่อเสร็จก็กด add อ่านี่เราก็จะได้ฟอร์มใหม่ขึ้นมา1ฟอร์มปรับขนาดได้ตามต้องการเลยตรงนี้ ก่อนอื่นนะเมื่อเราได้ฟอร์มเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะสั่งให้เขาเปิดเลยนะตอนนี้มันยังไม่มีเมนูสําหรับการสั่งให้เปิดฟอร์มนี้ใช่ไหมเราจะสั่งให้เปิดฟอร์มนี้จากหน้าเมนฟอร์มดังนั้นก็ไปที่เมนฟอร์มก่อนแล้วบนคลิกนี่นะครับฟอร์มนี้ตอนนี้เรามีตรงเมนูไฟใช่ไหมมี Product มี point of sale มี User อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเพิ่มมาอันนึงเลยสำหรับการเรียกใช้ฟอร์ม Cat e g o r y นะ กดตรงนี้เนี่ยทายเฮียในยกดเข้าไปคลิกหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็พิมพ์เลย category management enter จากนั้นก็กดเมาส์ค้างลากไปในจุดท,ที่ต้องการนะอาจารย์จะลากไว้บนตัว product นะครับกดค้างไว้ปุ๊บลากไปเลยอ่าเห็นไหมเราต้องการไอคอนเพื่อความสวยงามด้วยไหมก็แล้วแต่เนาะอาจารย์สอนการดาวน์โหลดไอคอนมาในเลคเชอร์ที่ผ่านๆมาแล้วนะ เราก็ไปดาวน์โหลดได้ตามต้องการนะเดี๋ยวทีนี้อาจารย์ก็เตรียมไว้แล้วนะ,ะคลิกที่ category management เมนูตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ property window เนาะ,ะเป็นความรู้เดิมเดิมของเรานะกดตรงจุด3จุดนี้ browse หายไอคอนแล้วก็ทำการ import เข้ามานะครับหรือจะเลือกถ้าเรายังหาไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้ไอคอนที่เคยมีอยู่ก่อนนะอาจจะไม่สวยใช่ไหมเราก็เลือกไปก่อนอย่างี้สมมติถ้าเราไม่อยากเสียเวลาในการที่จะวิ่งหาไอคอนใช่ไหมเนี่ย เราเรากดเลือกอันใดอันหนึ่งไปเลยเนาะมันอาจจะยังไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้เราทํางานต่อได้เนาะแต่ถ้าเรามีไฟล์ก็อิมพ์ตตรงนี้กดอิมพ์ตมาเลยนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมไอคอนไว้แล้วนะครับตรงนี้อาจารย์ใช้นามสกุล dot uh, ico มีไหมอาจารย์กรองก่อนกรองดู all file ก่อนเพื่อจะดูนามสกุล d ico ตัวนี้เนาะเห็นไหมจุดที่เป็นรูปภาพเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนามสกุลไรก็ช่างเนาะ แต่อาจารย์ในเมนูแบบนี้อาจารย์ใช้ ICO นะ,ะดับเบิลคลิกเลือกไอคอนแล้วก็โอเคไปเนาะ,ะเห็นไหมเขาก็จะสวยงามแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้ต้องเขียนโค้ดสั่งให้เปิดฟอร์มด้วยนะครับเป็นฟอร์มลกูกนะดับเบิลคลิกเข้าไปวิธีการเปิดฟอร์มก็เหมือนฟอร์ม,มอ,อื่นๆเนาะ,ะเราสร้างตัวอะไรนะ Instant หรือ Object ของตัว Category แผนเอง้ึ้นมาก่อนนะครับ Cat T Category Management Form ทั้งชื่ออาจารย์กดแท็บเอาเลยแบบนี้เท่ากับ New Category Management Form นะวงเล็บเปิดปิดด้านหลังก็จบ้วยจซมีขคลอนนะสร้าง Object ของตัว Form นี้ขึ้นมาแล้ว Instance ของ Category Management Form นะจะไปก็สั่งโดยเรียกสั่งให้เปิดฟอร์มนี้โดยผ่านตัว m e t h o อชื่อ Open Child Form นะครับแล้วก็ส่งตัว Category Management เข้าไปนะเนี่ยนะตัวแปรตัวนี้นะอ่าแล้วก็ จบด้วยเซมิคลองแค่นี้เองนะครับอ่ะทีนี้ลองสตาร์ทดูก่อนนะว่าโค้ดเราเวิร์กหรือไม่นะครับอ่ะสตาร์ทอ่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปก่อนอ่าไปที่ไฟล์แล้วก็แคตเกอรี่เมมเบรนปุ๊บอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราเราพร้อมที่จะทำการออกแบบฟอร์มนี้แลลวนะตอนนี้นะพร้อมแล้วนะครับผมนะอ่าทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอ่าไปต่อนะครับผมนะ